น้องใหม่นี่ซื้อเจ้าซูโม่มาจากที่ไหนอะคะซื้อมาจากพี่แคทครับพี่แคทอุทัยธานีใช่ครับตอนนั้นซื้อมาปังงามมาชนกเท่าไหร่อะคะตอนนั้นซื้อมาก็ 350,000 ครับโอ้เอามาเป็นพ่อพันธุ์ของคอกเราเลยใช่ไหมใช่ครับหรอ 350,000 นี่มาอยู่กับของคุณใหม่นี่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยน่าจะเกือบปีครับตอนนี้เกือบปีแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะที่เราจะดูตามลักษณะของควายไทยเลยใช่ไหมคะกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้ออันนี้สูงประมาณเท่าไหร่อะคะยาว150กว่าเนี่ยครับ150กว่าสูงมากยาวมากเลยลำตัวเขายาวมากเลยนะคะดูเท้าเขานะคะดูนี่ดูแต้มแต้มแต่ลักษณะของแต้มที่บอกมานะคะเราจะดูนี่ก้านนี่คาดขาตรงนี้แล้วดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมน้องใหม่ใช่ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มานี่มาหาเจ้าซูโม่นะคะซึ่งเป็นควายของคุณใหม่นะคะที่หมู่บ้านอะไรพี่เต๋อหนองไผ่นะคะตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดงนะคะจังหวัดสระบุรีนั่นเองอันนี้น้องใหม่นะคะอยู่ข้างๆของคุณแม่นี่ชื่อน้องใหม่เป็นเจ้าของเจ้าซูโม่นะคะอยู่รอบนี่เจ้าซูโม่นะคะน้องใหม่นี่ซื้อเจ้าซูโม่มาจากที่ไหนอะคะซื้อมาจากพี่แคทครับพี่แคทอุทัยธานีใช่ครับตอนนั้นซื้อมาปังงามมาชนกเท่าไหร่อะคะตอนนั้นซื้อมาก็ 350,000 ครับโอ้เอามาเป็นพ่อพันธุ์ของคอกเราเลยใช่ไหมใช่ครับหรอ 350,000 นี่มาอยู่กับของคุณใหม่นี่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยน่าจะเกือบปีครับตอนนี้เกือบปีแล้วใช่ไหมโอ้แล้วถึงไงถึงไปดูควายของคุณแคทความชอบหรือว่าเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับแล้วพอดีที่ได้มาเพราะว่าได้คุยกับอาจารย์ออฟอาจารย์ออฟสระบุรีนะครับพอดีคุยกันในไลน์เงี้ยก็คือเขารู้ว่าผมอยากหาพ่อพันธุ์อยากได้พ่อพันธุ์ดีๆพอดีทางพี่แคทเขาปล่อยมาครับติดต่อผ่านกันมาครับเราไปดูด้วยตัวเราเองไม่เคยเห็นครับคุณแคทส่งภาพมาให้ไม่ครับก็เคยเห็นในรูปในเฟซในสนามก่อนแล้วครับของในสนามแล้วเราได้มีโอกาสได้ไปดูไฟของแคทแข่งไม่เคยครับไม่เคยแต่รู้ว่าซูโม่มันโอเคครับโอเคใช่ไหมคะแล้วดูยังไงคะเราปิ๊งเจ้าซูโม่จะต้องเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของคอกเราอะคะดูยังไงคะคุณแคทชอบคุณใหม่ตั้งแต่ก็เห็นรูปคือมันรูปร่างที่มันให้ลูกกล้ามเนื้อดีกล้ามเนื้อดีแล้วก็ถูกมีอัตลักษณ์ถูกทุกอย่างครับถูกทุกอย่างแก้มแจ่มคุณใหม่เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเลี้ยงจริงๆเริ่มซื้อประมาณ2ปีครับ2ปีส่วนมากคุณใหม่นี่จะเลี้ยงเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมจะมาเลี้ยงจะมาใช่ครับส่วนมากจะเป็นคุณลุงนี่นะคะดูหน้าผากของเขาจะกว้างมากเลยอันนี้นะคะที่เราจะดูตามลักษณะของควายไทยเลยใช่ไหมคะกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้ออันนี้สูงประมาณเท่าไหร่อะคะยาว150กว่าเนี่ยครับ150กว่าสูงมากยาวมากเลยลำตัวเขายาวมากเลยนะคะดูเท้าเขานะคะดูนี่ดูแต้มแต่ลักษณะของแต้มที่บอกมานะคะเราจะดูนี่ด้านนี้คาดขาตรงนี้แล้วดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมน้องใหม่ใช่ครับนี่นะคะอันนี้เรามาเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ในฝูงของเราเลยใช่ครับกะแบบว่าแล้วนี่เคยผสมกันไปหรือยังคะก็ตอนนี้ก็ติดท้องหมดแล้วครับที่อยู่ในตัวค่ะน่าจะ10กว่าครับโอ้ของนี่หมดเลยเหรอคะใช่ครับทุกตัวเจ้าซูโม่หมดเลยเหรอโอ้มีตัวนางๆกับตัวที่แม่พันธุ์ที่เพิ่งคลอดก็ตัวที่เพิ่งคลอดตอนนี้มีอยู่9ตัว9แม่ก็ทับหมดแล้วครับเป็นลูกของซูโม่หมดถ้าใช่ครับถ้าจะคลอดอ่ะเป็นลูกซูโม่แต่ตอนนี้แต่ชุดก่อนยังไม่ใช่ครับจะเป็นพ่อพันธุ์ตัวเก่าอยู่อ๋อตอนนี้ก็คือแบบว่าผสมจริงๆเลยใช่ไหมเราเอาเจ้าซูโม่ทับจริงๆเลยโอ้ my god นี่นะคะเขาเขาใหญ่มากเขาใหญ่แต่เขาเขาสั้นนะคะดูตรงนี้หน้าผากจะกว้างแต่ซูโม่ได้เรื่องความเชื่องได้เรื่องกล้ามเนื้อให้ลูกกล้ามเนื้อดีใช่ค่ะตัวยาวสวยมากเลยนะคะเนี่ยความสูงกับอย่างความสูงอาจจะแพ้พวกลุงเพชรพวกอะไรแพ้เพราะนั้นมันสายโครงสร้างใช่ค่ะลุงเพชรโครงสร้างเขาจะใหญ่ค่ะเนี่ยถ้าใจก็คือเหมือนนะที่บอกอะถ้าจะขายพวกลูกพันออกแล้วก็ไปหาตัวเมียลูกลุงเพชรมาใส่ซูโม่อย่างเงี้ยบิ๊กอุทัยมันจะใช่ครับมันจะเข้ากันดีอันนี้เขาเริ่มตามกลิ่นแล้วนะคะเขายังไม่คุ้นกลิ่นนะคะนี่นะคะดูบั้นตูดของเจ้าซูโม่นะคะเนียนกว่าหน้าคุณแม่อีกนะคะเนี่ย นี่ดูลูกอันทักเขานะคะใหญ่มากเลยอะเนียนเอาขี้ใส่พี่เต๋อหน่อยเร็วขี้เลยครับเต๋อไม่กลัวครับขี้เลยซูโม่นี่นะคะลำตัวเขาใหญ่ใหญ่
เชื่องมากเลยอ่ะคุณใหม่เคยแบบว่าคุณใหม่เคยกอดเคยแบบว่าครับก็เคยขี่เล่นอยู่อ้าวเหรอตัวนี้เหรอคะก็ขี่ได้ครับตลอดแหละหรอคะโหเขาไม่หงุดหงิดแม่เลยอ๋อเขาเชื่องพี่เต๋อชอบมากเลยอ่ะเขาเชื่องสมบัติใส่พี่เต๋อหน่อยสิเดี๋ยวเราตามคุณใหม่ไปดูควายในฝูงกันดีกว่านะคะไปค่ะคุณใหม่ไปเลยคุณใหม่นำไปเลยค่ะซูโม่เดี๋ยวกลับมาอีกนะนี่พี่เต๋อชอบซูโม่เดี๋ยวมาขี่ยาฮูด้านหลังของคุณแม่เนี่ยนะคะแล้วก็ของคุณใหม่นะคะแล้วเป็นควายของคุณใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะน้องใหม่30กว่าตัวครับ30กว่าตัวซึ่งเป็นควายไทยหมดเลยใช่มั้ยคะมีทั้งไทยด้วยแล้วก็ลูกครึ่งมูล่าด้วยครับอ๋อมีมูล่าด้วยเหรอมีบางส่วนครับอันนี้ควายของน้องใหม่จะเลี้ยงธรรมชาตินะคะสังเกตสีผิวของเขาได้นะคะจะคลุกโคลนนิดหน่อยนะคะนี่นะคะโอ้มาดุมั้ยเนี่ยไม่ดุครับโอ้โหใส่เฉยแค่สงสัยนะคะคุณแม่หลบก่อนนะคะอันนี้เป็นผสมมูล่ากี่ตัวคะน้องใหม่ถ้าเป็นลูกน่าจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นลูกครึ่งมูล่าแล้วอ๋อคุณแม่ดูไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าตัวแม่เขาต้องดูเขาอ่ะอ๋อดูเขาใช่ไหมตัวแม่จะเป็นมูล่าแล้วก็ผสมควายไทยพ่อพันธุ์ตัวเก่าครับแต่เป็นตัวเมียก็เลยเก็บไว้นะเป็นลูกพวกเนี้ยเซตนี้อย่างนี้นี่มีคนมาดูแล้วให้ราคาอะไรไหมคะคุณใหม่มีคนมาจองอะไรมีคนมาถามครับแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันเป็นตัวเมียก็อยากจะเก็บอ๋อเก็บไปเป็นแม่พันธุ์ใช่ใจจริงของคุณใหม่นี่คืออยากจะเอาแม่พันธุ์นี้สักประมาณกี่แม่คะเนี่ยถ้านั้นถ้าคัดเกณฑ์ได้ก็ประมาณ10กว่าแม่กําลังดีครับ10กว่าแม่10กว่าแม่ไม่เกิน20แม่น้องเราก็มีพ่อพันธุ์ของเราเองแล้วนะเราต้องหาแม่พันธุ์ที่แบบว่าลักษณะไซส์กลางๆประมาณจะเป็นลูกครึ่งถ้าอย่างงั้นก็ลูกเนี่ยลูกครึ่งที่อายุขวบกว่าเนี่ยจะเป็นลูกเสี้ยวแล้วครับลูกเสี้ยวควายของคุณพ่อของคุณใหม่นี่คือเหมือนเป็นควายสาวเนาะใช่ครับส่วนมากคือแบบว่าอายุประมาณปี2ปีเนาะส่วนมากที่เป็นแม่พันธุ์อยู่ประมาณ 14-15 แม่ 14-15 แม่แต่ก็คือแบบว่าอายุช่วงอายุของเขาก็จะประมาณ1ไม่เกิน2ปี2ปีครับไม่เกิน3ปี4ปีส่วนมากโอ้แสดงว่าเป็นควายสาวนะคะคือแบบว่าสามารถเจริญพันธุ์ได้อีกเยอะค่ะอันนี้นี่อ๋อด้านในก็คือจะเป็นแม่พันธุ์ใช่มั้ยใช่ครับที่ช่วงที่มีลูกก็จะอยู่ข้างในชุดนี้จะเป็นเหมือนชุดนาง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 คือแบบว่าวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอะค่ะแล้วก็มีลูกแอร์แบบเยอะมากเลยนะคะสังเกตได้นี่จากที่คุณแม่สังเกตดูนะคะก็จะมีประมาณเกือบ10ตัวแล้วว่าเฉพาะลูก9ตัวครับลูกน้อย10ถ้าลูกน้อย10ตัวเพราะว่าคุณใช่คุณแม่สังเกตดูนี่นะคะเพิ่งมีเพิ่งคลอดตัวนี้ท้องใช่มั้ยครับนี่ท้องใกล้คลอดแล้วแน่เลยก็ด้วยแล้วครับน่าจะใกล้คลอดแล้วอันนี้ควายของคุณใหม่นี่ก็คือแบบว่าปล่อยเป็นธรรมชาติเลยใช่มั้ยคะคือแบบว่าเลี้ยงตามธรรมชาติคือเลี้ยงทุ่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือเราให้อาหารเค้ามั้งมั้ยคะหรือว่าให้เป็นฟางกับหญ้าสดตอนเย็นไม่ได้ให้อาหารเลยครับไม่ได้ให้อาหารคนไม่ได้กินเลยอ๋อก็คือให้เป็นหญ้าสดแล้วก็ฟางแห้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ให้พวกอัดเม็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ครับมีให้แค่ซูโม่อย่างเดียวอ๋อให้ซูโม่เป็นพ่อพันธุ์ของเราอย่างเดียวใช่เลี้ยงดูตัวเลี้ยงดูดีตัวเดียวใช่เพราะเป็นพ่อพันธุ์ของเรานะคะอันนี้นี่ด้านหลังของคุณพ่อนี่จะเป็นแบบว่าตัวนางๆยังไม่ผสมพันธุ์เนาะหรือว่าผสมพันธุ์บ้างแล้วก็ถ้าส่วนมากถ้าอายุปี2ปีก็ซูโม่มันก็เก็บหมดแล้วซูโม่เก็บเพราะถ้าตัวไหนเป็นสัตว์ชูโม่ก็ผสมเลยผสมเลยครับเพราะตอนเช้าจะปล่อยออกมานี่นะคะดูได้นะควายของคุณใหม่ธรรมชาติมากๆเลยค่ะดูหน้าตาของคุณดูหน้าตาของควายของแช่ทุกตัวนะคะเป็นควายที่แบบว่าคุกโคนนะคะถ้าอาบน้ำนี่ก็จะเอี่ยมเหมือนชูโม่เหมือนตัวข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าใหม่คะแล้วช่วงแรกนี่คือเราเลี้ยงควายนี่อันดับแรกๆนี่คือมีทั้งหมดกี่แม่คะสมัยที่เราของเรามา 4-5 ปีก่อนประมาณแค่ 4-5 แม่ครับ 4-5 แม่ครับแล้วก็ออกมาเรื่อยๆมาขยายพันธุ์อะไรใช่ครับโชคดีที่ว่ามันเกิดตัวเมียเยอะแต่ละแม่อย่างเงี้ยใช่ครับก็ออกแต่ตัวเมียส่วนมากตัวเมียถือว่าเป็นกําไรเลยนะคะเกิดเป็นตัวเมียก็โชคดีสมมุตินี่คือมี 4-5 แม่ก็คือเกิดตัวเมียมี5แม่เกิดตัวเมีย4ตัวตัวผู้1อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วตัวผู้ที่เราทำไงคะจำหน่ายก็จำหน่ายออกไปครับจำหน่ายออกไปก็ลุกออกไปเป็นควายตะกอออกไปเราขายเท่าไหร่ครับก
ตอนนั้นขายไปก็หลัก 20,000-30,000 ตะกออย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับอ๋อยังไม่โตประมาณ 4-5 เดือนก็5เดือนประมาณเกือบปีครับเกือบปีเหมือนกันเกือบปีประมาณปีนิดหน่อยอ๋อ 20,000 กว่าๆอย่างเงี้ยใช่ครับตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียเราก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เลยตัวเมียเก็บที่หมดก็คือเก็บตัวเมียไว้ทั้งหมดเลยอ๋อคือเราต้องดูลักษณะมั้ยว่าเราจะเก็บมาเป็นแม่พันธุ์เราต้องดูลักษณะของเค้ามั้ยคะว่าก็ส่วนมากถ้าดูตัวไหนว่าดูแม่เค้าถ้าแม่เค้าจ่ายน้ำนมดีตัวเขาตัวลูกออกมาแข็งแรงก็เก็บอย่างเงี้ยไว้ถ้าต้นไหนเลี้ยงลูกไม่ดีก็คือน้ำนมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็ขายก็ลุแม่ลูกออกอย่างเงี้ยอ๋อก็คือขายทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยว้าวลักษณะเด่นของแม่ควายที่ใหม่จะเก็บไว้นี่คือเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้ที่เก็บก็คือถ้าแม่ควายตัวไหนจ่ายลูกโอเคให้ลูกสมบูรณ์ก็จะเก็บไว้ไงครับตัวไหนใจลูกไม่ดีก็จำหน่ายใช่ครับจำหน่ายนี่คือจำหน่ายทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมคะส่วนมากครับคือเราจะขายประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณ 20,000-30,000 ก็แล้วแต่เขตเขามาดูเองหรือว่าเราไปส่วนมากเขาจะมาดูเองครับส่วนมากเขาจะวิ่งมาถามว่ามีควายขายไหมคือมาดูที่ข้อของเราเองใช่ครับอย่างนี้จากที่คุณแม่ดูนี่คือแบบว่ามีลูกตะกอนนี่ประมาณกี่ตัวคะคุณใหม่ถ้าตะกอตอนนี้รวมแล้ว10ตัวที่ไม่เกินประมาณไม่เกิน3เดือน4เดือนจากที่แบบว่ามีแค่แม่4แม่นะคะตอนนี้นี่มีทั้งหมด30กว่าตัวนะคะคิดดูนะคะคือยิ่งควายออกลูกเพศเมียมากเท่าไหร่นะถือว่าเป็นกำไรใช่อย่างมหาศาลเลยค่ะซึ่งมันสร้างรายได้ให้กับแบบครอบครัวของเราได้เลยใช่มั้ยถือว่าเป็นครอบครัวหลักได้มั้ยอย่างเงี้ยคุณใหม่ก็น่าต่อไปน่าจะเป็นน่าจะได้เนาะเพราะว่านี่จากที่คุณแม่ดูประเมินนี่ก็ขายได้ราคาแบบเป็นเกือบ7หลักแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยดูแบบหลายๆตัวนะคะเนี่ยดูเพราะว่าลูกแอร์ของน้องใหม่นี่ก็ประมาณ 4-5 เดือนที่เกิดมา10กว่าตัวแก่สุดมันเกิดตุลาก็ไม่เกิน3เดือน3เดือน4เดือนประมาณ3เดือน4เดือนเนาะเห็นมั้ยแล้วได้ข่าวว่ามันมีมูล่าอยู่ในฝูงด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับมูล่านี่น้องใหม่นี่เอามาเป็นชุดแรกๆมันยังมีเป็นแม่มูล่าแล้วก็พ่อเป็นควายไทยเนี่ยแล้วก็เลยแต่ถ้าตัวไหนมันเฟรมดีก็เก็บไว้แล้วเมื่อก่อนนี้พ่อพันธุ์ของข้อของใหม่นี่เป็นสายพันธุ์ไหนอะคะถ้าตัวแรกเลยเป็นลูกผสมมูล่าอ๋อมูล่าใช่ครับมูล่าผสมกับอะไรอะคะตั้งแต่3 4ปีก่อนนะครับก็เป็นลูกผสมมูล่าไทยกับมูล่าเนี่ยนะครับไทยมูล่าเลยใช่ครับแถวนี้แถววิหารแดงเขาจะเมื่อสมัยก่อนสี่ห้าปีก่อนนะเขานิยมเลี้ยงมูล่าซะส่วนมากตอนนั้นหาได้อย่างนั้นครับแล้วก็เพิ่งมาปรับเปลี่ยนมาเป็นมูล่ามันก็โครงสร้างมันได้เหมือนกันได้ครับก็โอเคอยู่อันนี้แล้วข้อของใหม่นี่มีมูล่าทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยน่าจะลูกผสมน่าจะอยู่ประมาณ5-6เนี่ยครับ5-6ตัวตัวที่เป็นแม่ก็ประมาณ3แม่4แม่แล้วตัวลูกอยู่ประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยครับที่ยังติดมูล่าอยู่มูล่านี่คนก็ยังนิยมเล่นอยู่เหรอคะใหม่แถวนี้ค่ะถ้าแถวนี้ส่วนมากเลยมูล่าเลย 70% 80% เป็นมูล่าโอ้แปลกมากเลยนะคะปกติเขาไม่ค่อยเลี้ยงควายไทยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากที่พี่เจอมาจะไม่ค่อยเจอมูล่าเท่าไหร่จะเจอควายไทยมากกว่าถ้าอุทัยอ่ะจะเป็นควายไทย80% 90% เป็นควายไทยใช่มูล่าน้อยใช่มาที่นี่จะมูล่ามากกว่าควายไทยนะคะแปลกมากเลยขึ้นอยู่อย่างนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้เลี้ยงโซนวิหารแดงบ้านนาสระบุรีไอ้นครนายกเนี่ยครับเขานิยมเหมือนทางนี้อ่ะเป็นมูล่าเยอะอะไรต่ออะไรแล้วครับแต่เขาเลี้ยงมูล่านี่เป็นควายแบบให้เป็นควายเนื้อหรือว่าใช่ครับเป็นควายเนื้อขายเป็นเนื้อขายเป็นเนื้อแต่เนื้อมันราคาไม่สูงเท่าควายอย่างเงี้ยซึ่งควายอย่างเงี้ยเราขายเงี้ยเราสามารถกำหนดของเราได้ราคาของเราเองเนาะก็ปีแรกๆที่ขายควายก็คือขายออกประมาณตัว20,000-30,000ก็อยู่กับแฟนแล้วประมาณพอแฟนบอกราคาเราก็เอาเลี้ยงมาตั้งนานเป็นปีขายได้แค่ 2-3 หมื่นเองก็เริ่มจากไปดูงานประกวดที่ทางอุทัยเห็นแล้วแบบควายประกวดเขามันมาด้วยราคาแตกต่างด้วยราคาแล้วก็ความสวยความอะไรราคามันก็เลยคิดจะพัฒนาใช่ก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลมาเรื่อยครับก็เลยหันมาเป็นควายงามเริ่มพัฒนามาจากควายเนื้อมาเป็นควายงามอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็คือจากผสมมาก่อนจากเมื่อก่อนนี่ผสมพ่อพันธุ์อะไรมั้งนะคะ CP พวก CP วิกุไทยหรือว่าพ่อพันธุ์ชุดก่อนที่จะมาซูโม่จังหวะก่อนจะมาซูโม่เป็นลูกปาน CP ครับพ่อพันธุ์ปาน CP ลูกปาน CP ครับก็คุมอยู่ประมาณเกือบปี
ครับพอได้ซูโม่มาก็เลยเปลี่ยนออกอ๋อแล้วลูกของปานซีพีนี่ไปขายหมดแล้วหรือว่าก็เนี่ยครับเซตนี้ที่เป็นตะกร้อเนี่ยที่เป็นที่เกิดไม่เกิน 3-4 เดือนเนี่ยครับอ๋อก็คือเป็นลูกของปานซีพีหมดเลยใช่ครับแต่ลูกซูโม่ก็คืออยู่ในท้องในท้องของแม่ควายอะไรอย่างเงี้ยครับที่รอคลอดนี่แหละครับก็รอเท่ากับว่ารอรอบต่อไปสิรอประมาณตัวแรกๆน่าจะประมาณกลางปีนี้ครับอยากเห็นเหมือนกันพี่อยากเห็นถ่ายรูปไปหาพี่ให้พี่ดูบ้างนะพี่อยากเห็นว่าลูกของเจ้าซูโม่ยังไงอะไรยังไงนี่นะคะอันนี้คือนี่ควายหลับแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูในฝูงแม่ควายของคุณใหม่บ้างดีกว่าเมื่อกี้ดูลูกควายของคุณใหม่ไปแล้วเราจะมาดูแม่ควายของคุณใหม่เลยนะคะตื่นอีกแล้วแม่ควายหลักๆนี่อ๋อนี่ไงโอ้ยมันสุ่มกันนะใหม่อ๋อนี่มูล่าแน่เลยอันนี้ครับถ้าอย่างเงี้ยก็ตัวนางๆอันนี้มูล่าครับอุ๊ยนางทั้งงานท้องป่ะเนี่ยตัวเนี้ยท้องป่ะก็2ตัวเนี้ยท้องหมดแล้วครับซูโม่ทําหมดแล้วใช่อันนี้คือนี่นะคะด้านหลังของคุณแม่กับน้องใหม่นะคะก็คือซูโม่ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วแล้วเค้ากําลังเดินหนีไปแล้วอันนี้ยังเป็นควายสาวอยู่เลยเนาะครับซูโม่เก็บเรียบเลยก็คือเลี้ยงแบบไม่มีสะพายอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีสะพายอย่างเงี้ยไม่กลัวเค้าไปไหนหรอครับไม่ครับก็มันคุ้นอยู่ที่นี่นะครับมันก็กินอยู่ที่นี่ตลอดก็มีแม่นั้นที่ว่าเพิ่งคลอดลูกได้ประมาณ2อาทิตย์ตัวที่นอนอยู่นู่นเออแต่ข้อของใหม่นี่คือแม่นี่คือแบบอายุไม่เยอะเลยนะดูแต่อายุยังประมาณ 2-3 ขวบเองอะเนี่ยทำไมให้ลูกเยอะมากเลยอะก็ส่วนมากปีครึ่งไม่ถึง2ปีก็เป็นสัตว์ควายมันท้องหนึ่งควายท้องประมาณ11เดือน12เดือน11เดือน11เดือน12เดือน11เดือน12เดือนโหนี่ตัวผู้แน่เลยเนี่ยเนี่ยตัวผู้แน่เลยพี่เต๋อเอ้ยตัวเมียครับตัวเมียเยอะมากเลยค่ะฝูงของข้อของน้องใหม่นะคะจะส่วนมากจะเป็นควายเพศเมียเยอะมากเลยนี่นะคะอันนี้เป็นควายไทยใช่มั้ยคะน้องใหม่ครับผมควายไทยอันนี้กี่ปีแล้วคะน้องใหม่ตัวนี้ไม่เกิน3ครับประมาณ2ปีหรอแล้วนี่อย่างนี้เราตั้งชื่อให้เขามั้ยคะน้องใหม่ไม่ได้ตั้งครับคือปล่อยธรรมชาติแล้วเราเรียกกันยังไงเราจะเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีชื่อไม่ได้พอเรียกส่วนมากก็เหมือนจะชี้ตัวกันอยู่ บอกกันเองอ่ะเหมือนจะรู้อยู่แล้วครับอ๋อเพราะตั้งชื่อไม่ไหวให้จำกันไม่ได้จำกันไม่ได้ใช่มั้ยลักษณะคล้ายๆกันด้วยดูนะพี่เต๋อพี่เต๋ออาจารย์จําได้ครับหรอแต่ทำไมเหมือนอุ้ยแต่เขาอันนี้เขาใหญ่มากเลยอ่ะมีลูกไงอุ้ยเนี่ยไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ตัวเนี้ยจะคลอดตัวผู้อ่ะไม่ใช่ครับอ๋อเพิ่งคลอดออกมาไม่ถึง2อาทิตย์นะครับตัวที่เดินตามแม่ไปนะอ๋อนี่ตัวผู้เหรอคะตัวผู้ครับแล้วอย่างงี้เราให้เขาไปอาบน้ําที่ไหนอ่ะคะน้องใหม่จะมีบ่ออยู่ฝั่งนู้นนะครับบ่อเขาจะลงของเขาเองใช่ครับร้อนเขาก็เดินไปก็มานอนนี่อ๋อมาคุกอ๋อคือไปอาบน้ำเองแล้วก็มานอนที่ร่มนี้แล้วอย่างนี้เป็นประจำทุกวันของเขาเหรอคะเช้า6โมงก็เปิดออกมาก็เขาจะมาหากินแถวนี้แล้วตอนเย็นนี้คือเราจะปล่อยเขาอีกครั้งนึงช่วงเวลาไหนคะก็ประมาณ4โมงจะปล่อยไปทุ่งใหญ่ทุ่งนึงครับเป็นทุ่งนาไปกินฟางอ๋อกินฟางแล้ว6โมงก็เดินกลับอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นฟางที่อยู่ในนาเลยครับอ๋อฟางข้าวอะไรเงี้ยที่เขาเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ครับเกี่ยวแล้วเขาไม่ได้มาอัดฟางเมื่อกี้พี่เห็นมีการอัดฟางด้วยใช่ไหมอันนั้นใช่ครับอันนั้นซื้อมาก้อนเท่าไหร่อะคะชื่อที่ซื้อมาประมาณ27บาทเขามาขึ้นให้นะ27นี่คือเขาก็สั่งมาแล้วเขาขึ้นเลี้ยงให้เรียบร้อยถือว่าเยอะมากสั่งทีนึงสั่งกี่ร้อยก้อนนะคะเซตนี้น่าจะพันกว่าพันกว่าก้อนปีก็คือกะให้อยู่ได้ทั้งปีเลยใช่ครับซื้อก็ตอนราคาประมาณเนี้ยถ้าพีกถ้าตอนอะไรหญ้าฟางขาดก็ที่นี่มันแต่30อ่ะ30กว่าแต่เมื่อกี้คุณแม่เห็นทางน้องใหม่นี่คือปลูกหญ้าให้ควายทานด้วยใช่ไหมคะต้นเป็นหญ้าอะไรคะหญ้าเนเปียผักช่องครับเราไปเอามาเราไปซื้อต้นกล้ามาหรือว่าเมล็ดมาพันตอนแรกก็พ่อเขาไปเอาหน่อจากเขาคนปลูกแถวนี้ครับเซตแรกมาปลูกไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้มาจากพี่ประกังวานเอามาปลูกประมาณกี่ไร่คะเราปลูกเองคุยเจอกันก็เขาแกมาให้ก็ที่มีอยู่ประมาณ5ไร่ครับที่เป็นหญ้าในเปียปากช่องแล้วมีเห็ดมีหญ้าหวานหญ้าหวานด้วยครับจะอยู่ในแปลงนั่นแหละครับแต่หญ้าหวานให้ปริมาณสู้หญ้าเปียไม่ได้อย่างนี้ปลูกเองทำเองสุดยอดมากเลยอะสับให้กินทุกวันถ้าถือว่าเซฟไปได้เยอะก็ถ้าพูดถ้าเซฟกับค่าเรื่องซื้อหัวอาหารอะไรใช่ครับ
เซฟไปได้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับก็ตอนนี้ก็ซูโม่ก็แค่เรื่องไขมันอ่ะมันนั่นไปกล้ามเนื้อมันหายไปหน่อยนึงเพราะว่าให้กินหญ้าสดจะสดมากคนไม่ได้กินแต่เขาก็แข็งแรงใช่ครับลำตัวเขาก็ยังใหญ่โครงสร้างเขายังดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าหันอาหารจริงๆมันก็ขึ้นครับใช่ใช่อุ้ยซูโม่ยังใหญ่ได้อีกเยอะเพราะว่าดูมาแรกๆเคยให้แบบเช้า5กิโลเย็น5โลอ่ะโอ้โหซูโม่นะก็เคยให้เล็กชุดแรกๆแล้วก็คือให้เป็นอาหารเหรอคะใช่ครับโอ้แล้วมันอาหารที่แพงไหมคุณใหม่กระสอบละเกือบ300แล้วกิโลอ่ะครับ30โลโอ้โห5โลก็กินได้ไม่กี่วันเองใช่ไม่คุ้มเราก็เลยหันมาเพาะหญ้าเองเลยใช่ไหมพอลงหญ้าแล้วมันเบาไปเยอะก็เลยหันมาเลี้ยงแบบธรรมชาติใช่ครับต้นแบบดีกว่าคือแบบได้ทุ่งอะไรอย่างนี้ของเราดีกว่าเนาะคือแบบมันก็ได้แบบว่าเซฟค่าใช้จ่ายของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็เอามาเป็นพ่อพันธุ์ของเราดูแลเองอะไรเองอย่างเงี้ยก็พอได้หญ้าเนเปียเยอะก็คืออาหารคนก็เบาไปแล้วอย่างนี้เราเปิดให้แบบว่าชาวบ้านนี่เอาแม่พันธุ์มาผสมกับเจ้าซูโม่ไหมคะหรือว่าเราไม่เปิดก็ไม่เปิดทับไม่เปิดก็เปิดอยู่ครับก็มีถ้าใครสนใจก็มาทับได้แล้วเราต้องดูไหมคะว่าละแวกเนี้ยคือแบบว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีโรคเยอะ อะไรเงี้ยเราต้องคัดที่เขาติดต่อก็บอกว่าถ้าจะมาก็ให้ตรวจโรคอ๋อใช่ตรวจแท้งติดต่อมาประมาณนี้ครับใช่เพราะว่าจะได้กักกันไว้เพราะว่าโรคมันเยอะเนาะเราไม่รู้ว่าควายของเขาเป็นอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยถ้าแท้งติดต่อมาแล้วมันติดตัวเดียวมันจะติดทั้งหมดเลยหมดค่ะเราต้องมีใบอะไรอย่างงี้ดูเนาะใช่ครับมันจะมีใบตรวจเลือดอยู่ต้องตรวจเลือดต้องดูอะไรเงี้ยอย่างงี้แล้วถ้าเขามาทับเจ้าซูโม่อย่างงี้คือเราคิดค่าบริการเขาไหมก็ที่คิดก็ครั้งขึ้น3ครั้ง 5,000 ครับอ๋ออย่างงี้ก็มีคนมาทับเหมือนกันเนาะหรือว่ามีไหมคะตอนนี้ก็เคยมีครับแต่ตอนนี้ก็เบาไปแล้วเพราะว่ามาด้วยตอนนี้ถ้ายังไงอ่ะมันเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่า1มันแล้งเนาะสุดท้ายอันนี้คือพี่อยากให้น้องใหม่อ่ะค่ะให้แบบว่าเชิญชวนอะไรอย่างงี้บ้างว่าการเลี้ยงควายมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าอยากทําอาชีพเสริมเนี่ยครับก็การเลี้ยงควายก็เป็นอาชีพเสริมอย่างนึงที่ดีมากครับก็ถ้าเลี้ยงแบบต้นทุนต่ํามันจะเป็นคล้ายๆเงินออมของเราทุกปีก็ลงทุนไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ได้คืนมาทุกปีละตัวนี่ก็มันก็ได้เป็นกำไรกลับมาทุกปีครับสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อนะคะต้องขอขอบคุณน้องใหม่มากเลยค่ะครับถ้าใครจะติดต่อน้องใหม่นี่ติดต่อได้ยังไงคะน้องใหม่ก็มีเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์อะไรคะ086-592-8086ครับแล้วเฟซทางเฟซอะคะก็มีเฟซของที่บ้านก็คือข้อควายงามบ้านเจริญธรรมครับนี่นะคะคุณแม่ขึ้นเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้แล้วนะคะถ้าใครติดต่อหาน้องใหม่ได้เลยใช่ไหมคะครับผมเบอร์โดยตรงเลยนะคะใช่ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแล้วก็น้องใหม่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ